ันนี้เดินจากบ้านแล้ววันนี้เราจะไป Cultural Village สงสัยมากเลยว่า Cultural ยังไงที่นี่ตลาดเยอะมากเลยอ่ะมันเป็นเมืองของตลาดหรือยังไงไม่รู้นะโหดูสิมันเหมือนกี่กับข้าวต้มเลยนะว่าไหมลูกพับแค่ 5,000 เองว่ะไม่มีร้านไหนติดราคาเลยบ้านเราอยู่ใกล้ตลาดมากเลยอ่ะจากวงเวียนตรงนี้ผ่านวงเวียนตรงเนี้ยกี่แยกวะเนี่ยนับดิ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ8แยกอ่ะจากวงเวียนตรงนี้เราก็เดินตรงไปมีตึกสูงๆสมัยใหม่เพียบเลยตรงนั้นน่ะอยากไปอยู่บนนั้นจังเดินตามถนนมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เลาะขึ้นมาทางนี้นึกถึงกรีซเลยว่ะนึกถึงแถบซานโตรินีอะไรเงี้ยขึ้นไปให้เจอถนนรถวิ่งให้ได้ซ้ายน่าจะซ้ายนี้นะคนอยู่บ้านแถวนี้ก็คงต้องเดลิเวอรี่ไหมเออใกล้ละใกล้ละโอ้นี่ไงเดลิเวอรี่มาส่งพอดีเดลิเวอรี่ที่นี่ต้องติปเขาหนักนิดนึงนะถึงจุดชมวิวไม่อ่ะมันไม่สวยเหรอก็เลยน่าบูเขาห้ามรถจอดตรงนี้นะเพราะว่าคนจะถ่ายรูปไปจอดยางเขาไหมโอ้เดินมาจากแถวบ้านมีภูเขาลูกใหญ่กับลูกเล็กแล้วลูกกลางตรงนี้ใช่ไหมบ้านเราอยู่ใกล้ๆภูเขาตรงนั้นแล้วก็เดินเลาะมาเรื่อยๆมาถึงวงเวียน8แยกตรงนี้จนถึงข้างบนนี้บังเอิญแอบเห็นแมวนอนจูจีกันมันจูจีกันหรือว่ามันนอนคุยกันมันอาจจะเป็นตัวผู้เหมือนกันก็ได้อันนี้คือรูปสมัยก่อนเอารูปถ่ายเฉพาะตอนเด็กนะแถวบ้านนะแล้วมาถ่ายตอนนี้นะดูไม่ออกเลยอะว่ามันต่างกันตรงไหนโอ้นานแล้วนี่เองโอเค80ปีแล้วโบสถ์ของที่เกาหลีจะเป็นประมาณนี้ตึกอะไรก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วก็มีป้ายกางเขนอยู่ข้างบนเดินขึ้นมาจากทางนี้แล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าวัดทางนี้พระพุทธรูปที่นี่ปังแปลกๆเพราะว่าที่อยู่บนหัวนั่นคืออะไรคล้ายๆเป็นหนังสือเลยคือถ้าเราไปที่โซเนี่ยเราจะแปลกใจว่าแทบไม่เห็นวัดเลยแต่ว่าถ้ามาทางใต้เนี่ยอย่างที่เนี่ยก็มีวัดบ้างใช่ไหมก็คิดว่าสมัยโบราณน่ะที่เป็นอาณาจักรบักเจซิลาซึ่งเป็นอาณาจักรทางใต้ที่ใกล้ทะเลเนี่ยเขาน่าจะรับวัฒนธรรมมาจากจีนผ่านทางเรือแล้วก็ศาสนาพุทธก็ถูกเผยแผ่ต่อมาจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัดเยอะกว่านี้มากเขาน่าจะถูกส่งต่อศาสนาพุทธไปจากทางแถวนี้แหละแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาเองเขาก็เลยไปมีสถาปัตยกรรมอะไรที่ไม่เหมือนกับที่นี่คือว่าที่นี่มีวัดเป็นศาสนาของพุทธเนี่ยมีอยู่แต่ทางโซนเนี่ยแทบไม่เห็นเลยหรือมีเราไม่รู้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราที่เราไปเราก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวตรงนี้ยังมีอยู่คนละชื่อเหมือนชื่อคนบริจาคเนาะแล้วก็ข้างบนนี้เป็นขาวๆดูเป็นหินๆใช่ไหมอาจจะเป็นแบบนานละในยุคหลังๆเป็นสีทองๆสถานที่ที่เรามาวันนี้เนี่ยบังเอิญเราเห็นจากสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้บ้านเราเขาทำป้ายรูปไว้ใหญ่โตเลยไม่แน่ใจสะกดถูกเปล่าแก้มเฉินเราเจอวินเลสแต่ว่าแล้วเขาควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นแก้มเฉินลุกเอาเราจะเข้าใจมากกว่าเพราะเราเห็นว่าเขาเจอวินเลสซึ่งเราดูในรูปเนี่ยเขาพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเรางงว่ามันเขาเจอยังไงหรอเพราะอย่างในโซเรายังไปฮานกเขาเจอวินเลสอันนั้นอ่ะใช่ที่หลังคาเป็นเหมือนนึกถึงหลังคาญี่ปุ่นก็ได้เออเป็นในหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือเขาเจอยังไงของเขาไม่รู้อ่ะก็เลยบอกว่าเออกันเปลี่ยนชื่อเหอะเปลี่ยนชื่อเป็นลุคเอาท์หรืออะไรแบบว่าจุดชมวิวหรืออะไรเงี้ยอันนี้อยากเข้าใจมากกว่านะเขาอาจจะเคยมาดูงานประเทศไทยไงเอองั้นเราก็มี culture village เต็มไปหมดเลยอ่ะไปยังวันไหนเนี่ยตั้งชื่อเลย culture village ก็คือเข้าไปเจอแต่บ้านชาวบ้านเต็มไปหมดอันนั้นแหละ culture หมดเลยมีเป็นร้อยเลยเหมือนนึกถึงบูดาเปสต์อ่ะเอารถที่คล้ายๆรถกระป๋องบ้านเราอ่ะที่วิ่งในกรุงเทพน่ะ8บาทนั่นแหละเอามาทำเป็นรถท่องเที่ยวนะคนต้องเสียตังค์แพงๆไปขึ้นนะแต่ของเรามีเต็มไปหมดเลยไม่ต้องไปขายแพงแบบเขาขามาเดินมาจากทางนี้3แยกตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปที่วัดตรงนั้นแล้วเราก็เดินย้อนกลับไปขึ้นไปบนนั้นบ้าน2หลังนี้มีเชื่อมถึงกันได้ด้วยว่ะเขาแต่งงานกันเลยสร้างสะพานเชื่อมอ๋อคือขายของเห็นหน้ากันทุกวันไงเมื่อกี้เราเดินออกมาจากซอยนี้แต่ว่าต้นซอยจริงๆก็คือตรงนั้นเป็นป้ายรถเมย์กำเฉิน Culture Village แล้วก็ถนนเส้นนี้คือถนนช้อปปิ้งเขานั่งรถเมย์มาลงปุ๊บเข้ามาเจอเลยของเราถึงยังถึงยังนี่เหรอ Culture Village พอโผล่หน้ามาอ๋อแบบนี้เองค่อยเก็ทใช่ไหมน้ำผลไม้ปั่นเหรอกรีปแมงโก้1,500เองฮอตดอกก็ 3,500 ที่นี่ขายไม่แพงนะวิกระเป๋าหน้ารกอ่ะ 10,000 อันนี้ก็หน้ารกนะอันนี้ 7,000 อันนี้เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้น่ารักดี
อ๋ออันนี้ 8,000 อันนี้ 8,000 เฮ้ยมีกระเป๋า Monster Bond ที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะมากมีไก่เกาหลีของออฟด้วยชามเล็ก 4,000 ชามใหญ่ 6,000 Marshmallow Ice Cream เอ้ยดูที่พ่นไฟเขาดิเป็นแบบไดโนเสาร์ Shape of Water Drop Mochi มีไอศกระจังด้วยเอาไม่ใช่ผิดประเทศบิงซูบิงชู 5,000 เองอันนี้ 10,000 เอ๊ะทำไมที่นี่ไม่แพงวะอันนี้ 7,000 5,500 8,000 3,500 อันนี้ 4,000 อายุยืด 6,000 ชีสบอลตุ๊กกี้ธรรมดา 4,000 แต่ถ้าใส่หมูลงไปด้วยก็ 7,500 เขายังทาสีไม่เสร็จเลยอ่ะเอามาโชว์ได้ไงเนี่ยเขาบอกว่ารูปปลาอันนี้คือเป็นที่ซักผ้าในสมัยโบราณ Masters and Frontier for Family เมื่อก่อนคนเกาหลีโบราณเขาใส่ชุดอะไรฮันบกใช่ไหมชุดมันใหญ่มากฉะนั้นเขาเลยต้องมีที่ตากผ้าแล้วก็บ้านเขาก็แหมเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดฮันบกตลอดเวลาไหมเอาเป็นว่าชุดเขาลุ่มน้ำอยู่ดีแหละสมัยโบราณใช่ไหมฉะนั้นตากแต่ในบ้านมันอาจจะไม่พอไงต้องมีที่ตากข้างนอกจากตรงนี้เราก็ขึ้นไปข้างบนตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวฮันฟูมารุออบเซอร์เวทอรี่อันนี้เป็นของเก่าไงเห็นว่ามีตู้นั่นด้วยตู้ขายน้ำปัจจุบันนี้ใหม่แล้วเนี่ยตึกว่างๆเลยมีประทับตาด้วยแกมเฉินคัลเจอร์วิลเลจเนี่ยเอาว่าจุดเด่นคือเขาอยู่ที่สูงซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วเมืองคือทำเลดีก็ว่ากันเถอะแล้วก็เขาได้ฉายาว่ามาชูปิกชูออฟโคเรียมันเหมือนยังไงเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเขาได้ฉายาอีกอันหนึ่งว่าซานโตรินีออฟโคเรียอีกเหมือนกันนะเราเคยไปเราก็มันก็นะมีบันไดซอกแซกแล้วก็ซานโตรินีเขาตึกขาวหมดไงแต่นี่เขาเน้นสีพาสเทลใครมาที่เนี่ยก็เน้นชมวิวนั่นแหละพวกบ้านต่างๆนั่นแหละคือถ้าเขาไม่อยู่ที่สูงก็คงไม่เด่นขนาดนี้หรอกแล้วก็เขายังได้รางวัลของ President ด้วยแล้วก็ยังถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ทางด้านของ Creative Idea ทางด้านการศึกษาก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคละวิวสวยแน่ๆตรงเนี้ยคุ้มเมื่อก่อนไงปีไหนก็ไม่รู้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ Educating Cityนี่คือถนนหลักนะของที่ระลึกของกินเต็มไปหมดเลยจากทางเดินหลักตรงนี้แล้วก็จะมีบันไดตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เขียนว่าฮาเนลมารุแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาเขียนสกายฟลอร์นะก็คือเดินตรงไปเข้าซอยนี้ข้างๆตึกเขียวข้างๆไอ้ฮันนี่เบรดอ่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะเจอเป็นเมืองแห่งการถ่ายรูปจริงๆเลยเนาะมีจุดถ่ายรูปเต็มเลยมีห้องน้ำด้วยนะซอยสั้นๆนะแต่ว่าถ่วงเวลาคนด้วยการมีจุดถ่ายรูปเยอะแวะไปแวะมาเอ้านานได้ไงนานได้ไงวะโอ้ยสวยดีเนอะน้ำอะไรเนี่ย 6,000 5,000 โหน่ากินเนอะเนี่ยออฟดูสิ 5,500 เองชิคก้าชิคก้าอ๋อมัชเมลโล่ไอศกรีมใช่ไหมตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีทำไมไปแย่งกันตรงนั้นอ่ะข้างนอกมันเป็นมัชเมลโล่ไงส่วนข้างในเป็นไอศกรีมอันละ 5,500 มีหน้าเหรอเนอะเมืองนี้เขาเป็นเมืองของครีเอทีฟนะเอาเมืองที่อาจจะแบบดูไม่ดีเอามาทำเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวดูดีเลยเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็น lucky shoes ก็คือไม่ได้เอาไว้ใส่นะเอาไว้แขวนแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อรองเท้าให้คนอื่นนี่เขาจะด่าเอาไหมอ่ะเอ้ยเขาให้ขึ้นไปข้างบนไหมนั่นอ่ะเดี๋ยวขยับมานิดนึงนะคะขยับคิวมานิดนึงนะต่อคิวทำอะไรกันอ่ะอ๋อต่อคิวกันเพื่อที่จะถ่ายรูปวันนี้มันเป็นรูปประจำที่นี่ไงเข้าคิวขนาดนั้นเลยเหรอไอจุดตรงเนี้ยมีคนมายืนรอเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเขาน่าจะทำแบบว่าก๊อปปี้ไปไว้ที่อื่นบ้างนะก๊อปปี้ไอผมทองคนเนี้ยไม่ได้หรอกมันต้องเป็นจุดนี้เท่านั้นเอาก็ก๊อปปี้ตัวนี้แล้วไปอยู่ตรงนู้นด้วยไปอยู่ตรงนู้นด้วยจะได้กระจายความเจริญไงไม่ได้หรอกมันไม่ขังมันต่างกันแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้มันต้องเป็นตรงนี้ที่ข้างในมีอะไรหรืออะไรไม่มีแบบว่าตัวอย่างเหรอหยอดเหรียญตรงไหนอ่ะ 1,000 วอนเท่ากับ1คอยเอามาหยอดเหรียญตรงนี้ราศีไงดูของคนอื่นเขาแทนแล้วก็เอาค้อนมาทุบอย่างนี้ค้อนทุบเอาอ๋อมันเป็นคำทำนายเมื่อก่อนต้องแบบว่าไปเตรียมซีมอ้าวอันนี้มันตื่นเต้นดีไงอ๋อมันเป็นแบบสุ่มด้วยไงว่าจะได้อะไรใช่ไหมเป็นเมืองแห่งการครีเอทีฟจริงๆอะเนาะดูสิที่ขั้นหนังสือยังน่ารักเลยอันนี้ปากกา 5,000 อันนี้กระเป๋า 10,000 อุ้ยที่นี่เขาติดราคาทุกอันเลยเนาะอันนี้ก็ 5,000 อันนี้สวยดีอะโพสการ์ด 1,000 0.5 ยูโรเท่านั้นแต่นี่คือไฮไลท์แล้วใช่ไหมนึกว่าเอากระเป๋ามาตกแต่งซะอีกที่แท้มาขายว่ะแบบนี้ก็ขายได้ว่ะเอาไอ้ใบลัคกี้ลีฟอะ
เอามาทําให้มันแห้งเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแปะบนการ์ดแล้วก็มาขาย 3,000 เนี่ยต้นอื่นแล้วปลูกแต่ต้นนี้แล้วก็ตัดมาแล้วก็ไปชุบทองชุบเงินขายได้ตั้ง 3,000 เนี่ยถุงผ้า 4,500 สิ่งที่เห็นเยอะที่นี่คือชินจังกับปิกาจูตกแต่งสวยเชียวโอ้ยน่ารักจังเลยจุดเริ่มต้นความดังเนี่ยมันมาจากที่มีรายการของช่อง KBS เข้ามาถ่ายน่าจะคือรายการ My Happy Sunday Two Days and One Night Season 3 Shooting Story in แก้มเฉินเขาเจอเดือน8ปี2014เกือบ10ปีเกือบ10ปีแล้วใช่ก็เป็นจุดเริ่มต้นความดังของที่นี่หลังจากนั้นก็คงมีศิลปินมีอะไรมาโปรโมทนั่นแหละเอกลักษณ์ของที่กำเฉินเนี่ยก็คือสายไฟเนี่ยจุดเด่นที่คนอนุรักษ์เอาไว้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงห้ามเลยห้ามเอาออกเลยนะไม่น่าเชื่อนะถ้าเอาไม่รู้จักที่นี่เนี่ยรู้สึกเหมือนเขาสามารถเปลี่ยนจากหมู่บ้านรกๆเนี่ยมาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมได้เก่งว่ะซึ่งเราสามารถเรียนแบบเขาได้นะจ้างศิลปินคนวาดรูปเก่งๆอ่ะแล้วก็ไปทำจุดถ่ายรูปเยอะๆเดี๋ยวจะมีคนไปเองแต่จุดเด่นจริงๆที่นี่ของเขานี่ก็คือความครีเอทีฟว่าของขายอ่ะเป็นเอกลักษณ์เยอะจริงๆผลิตภัณฑ์ต้องดีด้วยแต่การโปรโมทอ่ะที่ว่าจ้างคนมาวาดรูปทำจุดถ่ายรูปเยอะๆดีมีคนมาแต่คนมาแล้วจะขายของได้เยอะแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความครีเอทีฟแล้วจุดนั้นก็คือจุดที่คนมุงเยอะที่สุดคนต่อคิวเยอะที่สุดโหดูคนยืนต่อคิวดิโอ้มันคงมีความสำคัญอะไรสักอย่างละมั้งแล้วเดี๋ยวจังหวัดไหนในไทยจะเอาไปเรียนแบบก็ได้นะที่ไหนเป็น culture village ก็เนี่ยแหละทำจุดถ่ายรูปเยอะๆเราคนต้องทำแบบเขานะแต่เรื่องสายไฟนี่ คุณรุ่นใหม่อาจจะมองว่าสายไฟระยงระยางนี่เป็นศิลปะเพราะว่าเกิดมาก็ในเมืองก็ไม่มีสายไฟระยงระยางแล้วอะอาจจะกลายเป็นของโบราณที่อาจจะต้องอนุรักษ์เอาไว้ถ้าเกิดเราส่งไปสนีไปปุ๊บคุณจะได้รับภายใน1ปีเท่านั้น The stairs go to see stars ปลาข้างหลังเนี่ย2ตัวติดกันเนี่ยเป็นหลักฐานว่าต่อให้ของมันจะเหมือนกันยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคนเขาไม่นิยมเนี่ยก็ไม่มีความหมายเพราะว่ามันมีปลาอันนี้อยู่แค่ตัวเดียวตรงใกล้ๆทางเข้าหน้าปากซอยอ่ะมีคนไปลุมกันถ่ายรูปเยอะเลยแต่ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมีอีกหลายตัวเนี่ยคนเขาไม่มาไม่ถึงก็เลยไม่สนใจเชื่อว่ารูปปั้นเด็กผมทองหันก้นกับมาจิ้งจอกถ้ามาวางตรงนี้คนก็จะไม่ได้สนใจเหมือนกันว่าเขาเดินกันถึงแค่นั้นน่าจะประมาณไม่เกิน 60% ของความยาวคนจะทำสาขา2สาขา3ได้แล้วตรงนั้นมันต่อคิวเยอะเกินเขาอาจจะเคยดังมานานมากแล้วไงเป็น10ปีแล้วไงมันก็เลยดูเก่าๆมันมีสัญลักษณ์รูปกล้องด้วยอ่ะเหมือนกับว่าเชิญถ่ายรูปตรงนี้จ้าถ่ายอะไรอ่ะอ๋อให้ไปยืนตรงนี้หรือเปล่าไหนลองไปยืนสิเออนั่นไง เพื่ออะไรไม่รู้นะ ในขยิงไหนดิ เออนั่นแหละนั่นแหละเขามีที่ปลูกผักด้วยสงสัยเราจะมาผิดทางแล้วแหละมันตันว่ะ เขามีหลงบ้างไหมมันมีลูกศรคนมาส่งของนี่คือเกาหัวแกะๆเลยนะเนี่ยไม่มีชื่อถนนเลยมันน่าจะเป็นการ์ตูนเกาหลีเนอะว่าไหมที่มีเด็กฝรั่งผมทองเนี่ยแล้วเขาคงไม่เอามาประดับนี้ด้วยถ้าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นไม่ถูกกันเราก็มาเห็นวิวของแก้มเฉินจากทางด้านหน้าบ้างนะแล้วก็มีจุดที่เขาลุมถ่ายรูปกันอ่ะนี่เหลืองๆก็คือเห็นแก้มเฉินจากทางด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้คือสถานีตำรวจนี่คือแก้มเฉินว้าวตรงนี้ก็สวยแสดงว่าเมื่อก่อนเขาบูมเนาะว่าไหมอ๋อข้างล่างเขาเป็นคาเฟ่เหรอโหตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปไม่ต่ำกว่า10ที่เลยนะตรงนี้คือจุดใจกลางเหลืองๆตรงเนี้ยที่มีรูปปั้นเด็กฝรั่งผมทองอยู่ตรงนี้ที่คนไปต่อคิวกันเยอะๆคือตรงนี้ซูมเอาออกมาดูไปดูมาก็สวยอยู่เหมือนกันนะแสดงว่าเขาต้องนัดกันว่าเธอทาสีนี้แล้วข้างบ้านห้ามทาสีซ้ำกันใช่ไหมบ้านติดกันห้ามสีเหมือนกันบ้านนี้ซ้ำกันนี่ผิดกฎเนี่ยอาจจะของคนเดียวกันก็ได้ถนนเส้นหลักจริงๆก็คือเส้นนี้นะที่มีร้านค้าร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเนี่ยที่เปิดไฟอยู่เนี่ยแล้วสีเหลืองๆเนี่ยแล้วก็มีที่ไปถ่ายรูปกันคือตรงนี้แต่ว่าบ้านพวกนี้คือเขาไม่ได้ทำการค้านะเขาไม่ได้เปิดร้านอะไรเลยนะแสดงว่ารัฐบาลจะต้องมาทาสีให้เขาคนก็เดินกันแต่ซอยนั่นแหละเขาไม่ได้ลงมาข้างล่างหรอกเมื่อก่อนนี้ที่นี่น่าจะเป็นชุมชนยากจนมาก่อนใช่ไหมถ้ารัฐบาลมาเป็นคนทาให้รีโนเวทให้บางส่วนเนี่ยนะก็อุตส่าห์ลงทุนทาเป็นร้อยๆหลังแล้วอะก็ต้องโปรโมทหน่อยใช่ไหมขามาคนมันลงรถตรงนั้นแล้วก็เดินเข้าทางนี้แล้วขากลับก็ขึ้นรถทางนี้แต่ว่านะภาษาเกาหลีหมดเลยทุกคนก็จะมาถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าเครื่องแปลเขาก็มีเขียนอยู่นะขึ้นบัสสาย2สาย2ขีด2 1ขีด1ตรงนี้ก็คือตอนหิมะตกอู้มันมีหิมะตกด้วยล่ะนี่คือรูปสมัยก่อน
มีปล่องไฟโรงงานด้วยลำบากขนาดนี้เอาเป็นว่าเข้าใจว่าเขาน่าจะอยากอนุรักษ์บ้านที่นี่เอาไว้แต่ก็ต้องให้มีชีวิตชีวาถ้าจำตอนขามาได้เนี่ยคือเราไปทางขวาใช่ไหมจริงๆเราเพียงแค่ขึ้นเนินเตี้ยๆหน่อยปุ๊บประมาณ10กว่าเมตรก็จะถึงแก้มเถินแล้วพวกเราก็ซอกไปไหนไปไหนไม่รู้แต่ค่อยมาโผล่แก้มเถินทีหลังเราไปโผล่กลางซอยไม่ต้องไปโทษไอ้แบบมีมันชอบให้เราซอกแซกไงแล้วเราก็เห็นจุดชมวิวแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปไงไม่ใช่เราวิววันนี้สวยมากเลยอ่ะนี่เกะกะพระจันทร์เปรี้ยวดีเลยอ่ะโอ้โหวิวช่วงเย็นนี้สวยมากอ่ะดูสีท้องฟ้าดิธรรมชาติมากอ่ะโชคดีนะเนี่ยบ้านอยู่ใกล้บูซานทาวเวอร์มีเปลี่ยนสีด้วยนะ